รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เนี่ยนะคะนานากับเท็ดดี้เนี่ยก็ต้องลงทำขนมหรืออาหารจากวัตถุดิบ1อย่างซึ่งทางรายการเตรียมให้เรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าทางทีมงานเนี่ยเตรียมวัตถุดิบอะไรให้เรามา1 2 3ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อลือชามากๆเลยก็คือมะม่วงนั่นเองนะครับถ้าได้โจทย์เป็นมะม่วงแบบนี้นะครับผมมั่นใจว่าเมนูที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำข้าวเหนียวมะม่วงธรรมดานะผมจะแบบทำให้เขาดูแบบเป็นคาเฟ่สไตล์เลยนะฮะนั่นก็คือเครปข้าวเหนียวมะม่วงครับหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยให้มะม่วงมาอย่าบอกนะว่าอีกคนนึงเขาทำข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะวันนี้นานาเนี่ยก็คงไม่ไปทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงหรอกแต่ขอทำเมนูขนมหวานง่ายๆเป็นแพนเค้กละกันแต่เอาแรงบันดาลใจมาจากเมนูขนมเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแพนเค้กมะม่วงของนานาค่ะขั้นตอนการทำเครปข้าวเหนียวมะม่วงนะครับคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากการทำแป้งเครปกันก่อนนะฮะแล้ววันนี้ความพิเศษของผมก็คือเครปเนี่ยจะเป็นรสโกโก้หรือรสช็อกโกแลตนั่นเองนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะฮะมาขั้นตอนแรกนะครับอันนี้ผมจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับนี่ส่วนผสมของแห้งนะฮะอันนี้จะเป็นผงโกโก้นะครับโอเคก็จะได้มีความหอมนะครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นเลยตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดรสเค็มนิดนึงนะเอาของแห้งให้เข้ากันก่อนตัวแป้งเครปของเรานะจะไม่ได้ใส่แบบน้ำตาลทรายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวมูลก็จะมีความหวานอยู่แล้วมะม่วงก็จะหวานอยู่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นรสชาติเพลนๆเลยนะครับมาทีนี้มีอีก2อย่างนะครับที่ต้องผสมเข้าไปเลยก็คือไข่ไก่นะครับคนนี้เข้ากันนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่ตัวนมข้นจืดลงไปครับค่อยๆใส่นะเดี๋ยวบางทีมันเหลวมากแล้วคนยากครับค่อยพอเขาเริ่มข้นแบบนี้เติมเพิ่มไปนี่เอาละครับพอเข้ากันก็ใส่ให้หมดเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือลักษณะแป้งเครปที่โอเคแล้วนะแต่ว่าเรายังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดทีเด็ดที่ขาดผมแนะนำเลยอันนี้คือสูตรเด็ดจริงๆคือก่อนที่เราจะพักแป้งเนี่ยผสมเสร็จปุ๊บให้ใส่เนยสดละลายลงไปนะครับและอันนี้ผมใช้เป็นแบบเนยสดชนิดเค็มด้วยเขาก็จะมีความรสชาติเค็มๆนะฮะแล้วก็เข้มข้นเลยเวลาทานแป้งเครปของเราก็จะหอมด้วยนะพอคนจนเข้ากันปุ๊บแบบนี้นะครับโอเคละถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปทำแป้งเครปเนี่ยก็พักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะให้แป้งเขาแบบว่าเซตตัวหน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมงานละเอียดมากผมอยากได้แบบแป้งเครปที่มีคุณภาพเดี๋ยวผมจะกรองด้วยเพื่อให้ตัวแป้งของผมเนี่ยมีความเนียนเวลาเอามาทำเป็นแป้งเครปเนี่ยก็จะไม่ได้แบบเป็นเม็ดลูกๆหรืออะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะกรองแป้งเครปนะฮะบางทีมันจะมีแบบว่าโกโก้เนาะส่วนผสมที่แบบเคยังเป็นเม็ดเป็นลูกอยู่แต่เราผสมดีแล้วแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเครปโกโก้ของเรานะฮะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาทำเครปโกโก้พร้อมๆกันนะครับเอาละครับหลังจากที่เราพักแป้งจนได้ที่นะครับมาขั้นตอนการทำเครปของผมนะครับนำกระทะขึ้นตั้งเตาเลยนะฮะไฟไม่แรงมากนะครับกลางๆแนะนำเป็นกระทะเทฟลอนนะคุณผู้ชมนะมันง่ายมากๆเลยในการทำเครปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยอาจจะใช้แปรงทาน้ำมันลงไปนิดนึงคือเทฟลอนเนี่ยมันไม่ติดหรอกแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะถ้าเราสมมติว่าแบบมีน้ำมันเพิ่มเข้าไปนะฮะอย่างน้อยก็อุ่นใจและกระทะของผมนะครับจากการชั่งตรงวัดแล้วก็ทดลองมาแล้วนะฮะหนึ่งกระบวยของผมนะครับพอดีพิมพ์เลยนะฮะอ่ะพอกระทะเริ่มร้อนนะครับตักมาประมาณนี้เลยรวดเดียวจบเซนเตอร์ก่อนเนาะ
ละได้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ครับเนี่ยเป็นงานง่ายๆเลยนะแบบนี้เลยนะครับจะดีไฟอ่อนนิดนึงไม่งั้นเขาจะไหม้ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ค่อยๆลองแซะดูปั๊บเดียวได้แล้วนะครับอ่ะดูได้ละเราแอบดูตรงนี้สีสันสวยงามนะครับไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่ไหม้นะคือไม่ใช่ไหม้นะครับไม่ไหม้อ่ะโอเคแอบปิดไฟนิดนึงนะครับแล้วก็คว่ำแบบนี้ได้เลยนี่คือมาสเตอร์พีซเลยนะครับพร้อมแล้วนะฮะสำหรับเครปโกโก้ของเราครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราจะทานข้าวเหนียวมะม่วงให้อร่อยนะครับแน่นอนเลยก็คือหน้ากะทิข้นๆนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำด้วยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปให้เขามีความข้นนะครับแล้วก็อันนี้ต้องมีจริงๆนะครับเกลือไทยนะฮะเวลาเราทำขนมไทยเนี่ยพวกกะทิต่างๆต้องมีรสเค็มเอาไว้ตัดนะฮะมันจะได้แบบโอ้โหรสชาติมันอร่อยเลยเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อนคนพอเข้ากันนะครับจากนั้นเปิดไฟได้เลยฮะเอาล่ะค่อยๆคนนะครับจนตัวหน้ากะทิของเราเซตตัวนะฮะแป้งของเราสุกปุ๊บมันก็จะข้นขึ้นเลยล่ะครับเอาล่ะครับเริ่มเดือดแล้วนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเริ่มข้นนะแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะเดือดปุดปุดข้นๆแบบนี้เราก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับเครปโกโก้ของเราพร้อมแล้วนะฮะกะทิที่สำหรับราดก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำเครปข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมๆกันนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาครับขั้นตอนการทำเครปของเรานะครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเลยเวลาเราทำเครปใช่ไหมฮะอันนี้เป็นด้านที่เขาหน้ากับกระทะเนาะมันก็จะมีแบบรอยนิดนึงอาจจะแบบไม่สวยงามดังนั้นเนี่ยเราจะโชว์ด้านที่เป็นด้านสวยๆแบบนี้เราก็จะเอาด้านเนี้ยเอาไว้ใส่พวกข้าวเหนียวแล้วก็เครื่องของเรานะฮะมาอันนี้ก็เจ้าประจำแล้วกันนะฮะข้าวเหนียวมูลนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีทำเยอะมากคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะฮะใน YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีแต่ถ้าแบบทำไม่ไหวจริงๆทำไม่ทันผมแนะนำครับลุงเล็กลุงใหญ่ตอนนี้เปิดขายแล้วนะฮะต่อคิวนิดนึงส่วนอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับผมสกู๊ปเป็นลูกเล็กๆแบบนี้นี่เพราะว่าอันนี้คือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับไม่ใช้ไม่ได้ใช้น้อยก็ไม่ควรจัดไป4เม็ดโตๆเอาละครับเราวางข้าวเหนียวมูลกับมะม่วงที่เป็นโจทย์ของเรานะครับลงบนแป้งเครปแบบนี้จากนั้นเราก็พับนะพับครึ่งก่อนแล้วก็มาพับทบอีกทีครับเราก็จะได้เครปข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนี่ครับเวลาเสิร์ฟก็จะเห็นหน้าแบบข้างในซ่อนอยู่เอาละครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะครับนี่เสิร์ฟคู่กับซอสกะทินะครับหรือว่าหน้ากะทิที่เราทำเมื่อกี้ถ้ายังไม่หนำใจปุ๊บเอ๊ะข้างในเป็นไส้อะไรจัดไปครับอีก 2-3 เม็ดมะม่วงโจทย์ของเรานะครับวางตรงนี้เลยเห็นกันจัดๆสกู๊ปเดียวก็โชว์ไปครับไม่เป็นไรเราทำกันเองก่อนเสิร์ฟนะฮะอันนี้ถั่วทองครับโรยนิดนึงเป็นงานอาร์ตทีนี้ก็จะหมดปัญหาคาใจนะฮะว่าเวลาจะทานข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยจะต้องราดกะทิลงบนมะม่วงหรือว่าข้าวเหนียวอันนี้ราดลงบนเครปอร่อยแน่นอนครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็เพิ่มเขียวๆนิดนึงเนาะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงครับเค้กของเราวันนี้เสิร์ฟในเวอร์ชันที่เป็นหน้าตาฝรั่งแต่รสชาติข้างในมีกลิ่นอายของขนมไทยเต็มๆเลยแล้ววันนี้ก็มีเทคนิคการทำให้มะม่วงของเราสีสันสดใสน่ารับประทานได้นานด้วยไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กมะม่วงหรือเครปข้าวเหนียวมะม่วงทั้ง2เมนูจากมะม่วงก็น่ารับประทานไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยเทมากิลาบกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่ข้าวหุงสุกผสมข้าวเหนียวลงในภาชนะ
ตามด้วยหนังหมูต้มสุกหั่นชิ้นบางและหมูสับรวนปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาข้าวคั่วและพริกป่นเขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยส่วนผสมลาบที่เตรียมไว้ห่อจัดส่งให้สวยงามเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำปอเปี๊ยะที่เตรียมไว้ลงชุบส่วนผสมแป้งนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับมายองเนสและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเทมากิลาบกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะการทำแพนเค้กมะม่วงของนานาง่ายมากค่ะเริ่มจากขั้นตอนการทำแพนเค้กก่อนเจ้าแพนเค้กมะม่วงของนานาเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าผสมผสานความเป็นไทยกับความเป็นฝรั่งลงไปนะคะเพราะว่าแพนเค้กของนานาเนี่ยมีส่วนผสมของกะทิด้วยตัวเนื้อแพนเค้กของเราเนี่ยนะคะปกติแพนเค้กทั่วไปเขาใส่นมกันใช่ไหมแต่วันนี้จะแนะนำค่ะอยากให้คุณลองเอากะทิมาใส่ลงไปในเนื้อแพนเค้กอยากจะบอกคุณว่าได้ความรู้สึกเหมือนนมเลยแต่หอมกลิ่นกะทิมากๆวันนี้เลือกใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยล่ะสำหรับคนที่ไม่รับประทานนมวัวการใช้กะทิแทนอร่อยเหมือนกันจากนั้นนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองค่ะลงไปเจ้าน้ำมันเนี่ยมีความจำเป็นนะทำให้แพนเค้กของเราชุ่มฉ่ำวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะปัจจุบันแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กมีให้เลือกหลากหลายเลยวันนี้นานาเลือกใช้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิค่ะซื้อง่ายเป็นกล่องแบบนี้เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมีถุงแบบนี้เลยใช้งานง่ายค่ะผสมทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเอาส่วนผสมทั้งหมดคนในอ่างผสมค่ะเนื้อแพนเค้กที่ได้ข้นแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในขวดบีบนะคะเพื่อให้การทำงานของเราง่ายขึ้นแล้วนานาจะตั้งกระทะเรามาจี่แพนเค้กกันค่ะนานาใช้น้ำมันถั่วเหลืองขวดเดิมค่ะตรามรกตใส่ลงไปในชามแบบนี้นี่นะคะเอาไว้สำหรับทำให้พื้นผิวของภาชนะเราเนี่ยนะคะลื่นตั้งกระทะจากนั้นใช้แปรงค่ะแปรงน้ำมันบางๆลงไปรอบแรกๆอาจจะคุมไฟยากนิดนึงแพนเค้กอาจจะชิ้นไม่ค่อยสวยแต่ไม่เป็นไรนะฝึกไปเรื่อยๆพยายามบีบให้ชิ้นเท่าๆกันค่ะวิธีการสังเกตว่าแพนเค้กของเราได้ที่แล้วนะคะให้ดูฟองอากาศค่ะถ้าฟองอากาศเนี่ยพองขึ้นมาถึงข้างบนเมื่อไหร่ก็พลิกด้านได้เลย
อย่าเพิ่งใจร้อนพลิกไปพลิกมาจะทำให้ทรงแพนเค้กของเราไม่สวยแพนเค้กของนานาวันนี้ไม่ได้เสิร์ฟแบบเป็นแพนเค้กธรรมดานะวันนี้นานาจะเอามาใส่ถ้วยค่ะเป็นแพนเค้กอินอะคัพซึ่งรับรองเลยแหละว่ารสชาติแพนเค้กของเราเนี่ยนะตักเข้าไปกินแล้วรู้สึกถึงความเป็นขนมไทยเลยเนี่ยแป้งง่ายมากเลยคุณแล้วดูสีแล้วสวยด้วยสีค่อนข้างสวยเลยค่ะแพนเค้กหยิบแพนเค้กขึ้นมานะคะแบบนี้เราจะเอาแพนเค้กของเราขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำวิปครีมตีฟูๆหอมๆแล้วก็กินคู่กับมะม่วงสดกันเคล็ดลับเวลาทำเมนูขนมที่มีผลไม้สดค่ะหลายๆครั้งคุณทำทานเองอ่ะทำเลยกินเลยไม่มีทางเจอปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำขายแล้วคุณต้องทำไว้ล่วงหน้ามันมักจะเจอปัญหาเจ้าผลไม้ของเราเนี่ยเปลี่ยนสีที่สำคัญบางครั้งเวลาเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วมันเหี่ยวบ้างมันดำบ้างมันไม่น่ารับประทานบ้างวันนี้นานามีเคล็ดลับค่ะลองใช้วิธีเดียวกับของนานาคือเอาวุ้นเนี่ยนะคะแต้มบนผลไม้สดหลังจากวุ้นเซตตัวแล้วเนี่ยนะคะวุ้นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้ผลไม้ดูสดที่สำคัญผลไม้ของคุณจะสีสวยน่ารับประทานไปหลายวันเลยล่ะขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียววุ้นตัวนี้ใช้น้ำเปล่าจากนั้นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะวิธีการทำวุ้นเนี่ยทำง่ายคุณยังไม่ต้องตั้งไฟคุณใส่ส่วนผสมลงไปคนให้เข้ากันก่อนหลังจากคนส่วนผสมวุ้นจนละลายในน้ำดีแล้วเนี่ยนะคะแบบนี้คุณค่อยตั้งไฟตั้งไฟจนกระทั่งวุ้นเดือดคือเดือดขึ้นมาตรงกลางนะคะทิ้งเอาไว้ให้วุ้นเริ่มอุ่นก่อนนะเราถึงค่อยเอาไปแต้มบนผลไม้สดของเราไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นร้อนๆเนี่ยจะทำให้ผลไม้ของเราเหี่ยวแล้วก็ไม่น่ารับประทานนะคะผงวุ้นตรานางเงือกเนี่ยทำจากสาหร่ายทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมุสลิมทานได้คนเป็นมังสวิรัติก็ทานได้นะเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟแล้วก็เอาเจ้าวุ้นของเราอะค่ะใส่อ่างผสมแล้วก็อาจจะคุณอาจจะหล่อน้ำร้อนไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้วุ้นของคุณแข็งตัวเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะนานาจะมาตีวิปครีมใส่กะทิกันวิปปิ้งครีมสูตรนี้เป็นสูตรที่อยากเอามาแชร์กับทุกคนเลยเพราะว่าอร่อยแล้วก็หอมกะทิมากๆเริ่มจากการนำวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปยี่ห้อที่คุณชอบจากนั้นด้วยความที่มันมีกะทินานาใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะเกลือไทยนะจากนั้นใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะใส่ลงไปและนี่เลยค่ะตัวช่วยอีกหนึ่งตัวของนานากะทิมีความหอมมีความเค็มจากเกลือแล้วต้องมีรสชาติหวานๆความหวานวันนี้เป็นความหวานที่มาพร้อมกับความหอมค่ะเพราะนานาเลือกใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติตีวิปครีมของเราเป็นเนื้อครีมข้นๆแบบนี้นะจากนั้นนะคะเราจะเอาวิปครีมของเราใส่ถุงบีบแล้วเดี๋ยวมาตกแต่งกับแพนเค้กของเรากันค่ะเวลาทำเมนูขนมอ่ะไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำขายหลายๆครั้งคนในบ้านก็อยากรู้สึกว่าอุ๊ยใส่ผลไม้เยอะจังบางครั้งใส่เยอะแล้วจริงๆแต่มันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเทคนิควันนี้เนี่ยนะคุณเอาผลไม้วางไว้ข้างๆทีมเสิร์ฟของคุณมันจะทำให้ดูเหมือนคุณใส่ผลไม้เยอะมากทั้งที่ความจริงแล้วคุณก็ใส่เท่าเดิมมาแล้วแพนเค้กมะม่วงของนานาก็ใส่มะม่วงสุกค่ะเลือกเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกๆเลยหอมมากๆตรงนี้เรียงใส่ลงไปอย่างนี้เราได้มะม่วงแบบนี้แล้วอย่างที่นานาบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณทำทานเองอะทำทานเลยไม่เป็นไรแต่หลายครั้งถ้าเกิดว่าคุณทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องการแช่เย็นจัดๆอ่ะผลไม้ของคุณน่ะมันจะเหี่ยวไปวันนี้วุ้นของเราที่ต้มเมื่อสักครู่ตรงเนี้ยอุณหภูมิห้องแล้วอุ่นแล้วนะคะหยิบตัวแพนเค้กของเราขึ้นมาแปะหน้าด้วยวุ้นอย่างนี้เจ้าวุ้นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยค่ะทำให้ผลไม้ของเราเนี่ยดูสดนานแบบนี้นะคะเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะด้วยสะระแหน่หนึ่งช่อแบบนี้ปัจจุบันเขาก็นิยมใส่เป็นไทม์สดหรือโรสแมรี่สดก็ได้อันนี้แล้วแต่ที่บ้านคุณมีเลยนานาเสิร์ฟคู่กับช้อน1คันแช่เย็นจัดๆแพนเค้กมะม่วงของเราก็อร่อยเป็นขนมไทยในเวอร์ชั่นที่หน้าตาฝรั่งแล้วอ
าเหนียวมะม่วงนะครับผลไม้ไทยๆแบบนี้อร่อยแน่นอนครับแพนเค้กของเราวันนี้เป็นหน้าตาฝรั่งแต่รสชาติข้างในมีกลิ่นอายของขนมไทยเต็มๆเลยผมอยากเป็นเชฟผมอยากเปิดร้านอาหารอยากมีร้านเบเกอรี่ค่ะพวกเราเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสอนโดยอาจารย์มากความรู้เข้าใจง่ายได้ลงมือปฏิบัติจริงจบแล้วรับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมก้าวสู่การมีอาชีพที่มั่นคงเรียนสนุกเข้าใจง่ายมากครับได้ฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำที่นี่มีครบทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.และหลักสูตรระยะสั้นผมมั่นใจว่าที่นี่จะทำให้ฝันในการเป็นเชฟมืออาชีพของผมเป็นจริงได้แน่นอนครับข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆจบม.3 แล้วกำลังมองหาโรงเรียนสอนทำอาหารที่สามารถต่อยอดให้ลูกของคุณเป็นเชฟมืออาชีพได้ในอนาคตแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอติดต่อขอรับส่วนลดค่าเรียนมากถึง 50% ได้ทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23เมษายนนี้เท่านั้นจากโจทย์มะม่วงในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยบอกจริงๆว่าเป็นหน้ามะม่วงเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็คือห้ามพลาดกับเมนูแบบนี้เลยนะฮะเครปข้าวเหนียวมะม่วงนะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเราแค่มาทำตัวแป้งเครปของเราวันนี้ผมใช้เป็นแบบรสโกโก้ก็ใส่ผงโกโก้เข้าไปหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอาจจะไม่ชื่นชอบโกโก้นะฮะอาจจะเป็นรสอื่นสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับข้าวเหนียวมูนเราจะทำเองก็ได้หรือไปซื้อเจ้าประจำมาก็ได้ครับที่สำคัญอย่าลืมทานคู่กับมะม่วงอร่อยๆนะฮะผลไม้ไทยๆแบบนี้อร่อยแน่นอนครับแพนเค้กของเราวันนี้เสิร์ฟในเวอร์ชันที่เป็นหน้าตาฝรั่งแต่รสชาติข้างในมีกลิ่นอายของขนมไทยเต็มๆเลยนานาได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเหนียวมะม่วงค่ะนานาเปลี่ยนข้าวเหนียวเป็นแพนเค้กวิปปิ้งครีมนานาใส่กะทิแล้วก็เสิร์ฟคู่กับมะม่วงสุกแล้ววันนี้ก็มีเทคนิคการทำให้มะม่วงของเราสีสันสดใสน่ารับประทานได้นานด้วยอยากจะบอกว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองเอาสูตรแพนเค้กมะม่วงของนานาไปลองทำกันดูนะไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กมะม่วงหรือเครปข้าวเหนียวมะม่วงทั้ง2เมนูจากมะม่วงก็น่ารับประทานไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากคุณผู้ชมอยากได้สูตรรายการอาหารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเบเกอรี่เนี่ยมีเยอะมากๆเลยอีกหนึ่งช่องทางนะสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับเมนูอร่อยๆแบบนี้จากเต้าหู้ไข่เลยครับเราเอาเต้าหู้ของเรานะฮะมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาคลุกแป้งทอดครับพอทอดเสร็จปุ๊บก็มาทำการคั่วพริกเกลือนะฮะปรุงรสให้จัดนิดนึงนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะฮะเต้าหู้น้ำแดงสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณผู้ชมเตรียมน้ำซุปสูตรที่ชอบเนี่ยนะคะวางไว้จากนั้นเนี่ยคุณผัดกระเทียมกับน้ำมันจนหอมเลยนะใส่หมูสับลงไปกับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้โหเรียกได้ว่าสูตรนี้เนี่ยใส่ไข่แดงลงไปด้วยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆอยากให้คุณลองเอาสูตรเต้าหู้น้ำแดงของที่บ้านนานาไปลองทำกันดูนะคะ